ใช่เลยครับเอาอย่างนั้นดีกว่าเรื่องนี้เหตุการณ์เป็นยังไงพี่หม่อมเชิญเลยครับจัดเต็มขึ้นได้ครับครับพี่ชายจัดเต็มนะครับเพิ่งจัดเต็มเพิ่งโดนดราม่าไปเมื่อไม่กี่วันเกี่ยวกับคุณสายตะลุมบอล2ในเดอะช็อคทำไมวันนี้จัดเต็มโอ้โหมันออกแนวเป็นนวนิยายผีที่18บวกนิดนึงแต่เราก็เข้าใจคุณผู้ฟังแต่วันนี้อาจจะไม่มีในเรื่องแนวแบบนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวที่จะไปคล้ายๆกับนวนิยายที่เป็นตำนานของเมืองไทยเราเรื่องนึงครับแต่พี่หม่อมเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้มันสามารถเกิดขึ้นตรงไหนก็ได้ในประเทศไทยหรือในโลกใบนี้มันเป็นไปได้หมดครับเอ๊ะทำไมมีสายของน้องวีโทรแทรกเข้ามาเดี๋ยวนะครับมีสายผมโทรแทรกเข้าไปอีกเหรอฮะใช่ครับจากไลน์เดี๋ยวพี่กรพี่หม่อมปฏิเสธก่อนเนาะได้ครับได้โอเคมันอาจจะเป็นการค้างของไลน์แสดงว่าเราดีเลย์กันในช่วงที่ผมโทรเดี่ยวเข้าไปตรงนั้นใช่ๆโอเคคราวเนี้ยเรื่องราวเนี่ยที่พี่หม่อมบอกว่ามันอาจจะไปคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นในที่ไหนของประเทศไทยหรือในโลกใบนี้ได้ซึ่งมันเกิดขึ้นได้หมดครับเรื่องนี้เป็นลักษณะเรื่องราวนิยายปลัมปลาที่คุณตาคุณยายคุณแม่แล้วก็นานาเนี่ยเขาได้เข้าไปอยู่ร่วมในเหตุการณ์ช่วงเวลาประมาณ5-60ปีก่อนนะน้องวีโอ้โหยุคนั้นนี่คือความเจริญยังเข้าไม่ถึงเลยนะโอ้โหถูกต้องครับตอนนั้นก็คือเรียกง่ายๆว่าถ้าคนอยู่นอกพื้นที่ก็กันดารน่ะกันดารครับช่วงเวลานั้นคุณแม่คุณน้าเนี่ยเขาจะ อยู่ในช่วงวัยรุ่นแต่เรื่องเนี่ยพี่หม่อมได้รับการถ่ายทอดมาโดยตรงจากคุณตาครับโดยมีคุณยายคุณแม่คุณน้าเนี่ยในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะถูกช่วยเสริมนะครับแล้วก็ช่วยเล่าเรื่องของรายละเอียดซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทุกท่านที่กล่าวขึ้นมาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เสียชีวิตไปหมดแล้วนะครับพี่หม่อมต้องขอเกริ่นก่อนที่จะเข้าเรื่องราวสักนิดนึงน้องวีได้ครับพี่ในสมัยนั้นเนี่ยช่วงที่พี่หม่อมได้รับรู้เรื่องราวตรงนี้แล้วมาถ่ายทอดจนปัจจุบันตอนนั้นพี่หม่อมก็ยังคงเด็กๆเนาะแล้วทุกๆสัปดาห์เนี่ยครอบครัวของพี่หม่อมเนี่ยจะมีการรวมหมู่รวมญาติกันที่บ้านคุณตาเป็นทุกๆสัปดาห์ซึ่งเราทำเป็นกิจวัตรและเนื่องด้วยคุณตาคุณยายในตระกูลของทางแม่พี่หม่อมต้องบอกว่าเขาเป็นมุสลิมนะนับถือศาสนาอิสลาม 100% ครับทำให้คุณตาคุณยายเนี่ยมีลูกหลานหลายคนคุณตาเลยจัดกิจกรรมเพื่อความสัมพันธ์และตั้งใจว่าในทุกๆสุดสัปดาห์เราจะมีการนัดมารวมตัวกันเพื่ออบรมเรื่องของศาสนาในครอบครัวด้วยครับจึงมีการไปนอนค้างคืนที่บ้านคุณตากันตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็แยกย้ายกันไปเพื่อวันจันทร์เตรียมตัวที่จะไปร่ำเรียนกันครับบรรยากาศของบ้านของคุณตาเนี่ยต้องขออธิบายนิดนึงกว้างขวางพอสมควรนะครับเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าจะอยู่บ้านนอกก็ได้อะติดคลองปลูกสวนเล็กๆเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีศาลาริมน้ำที่ทำขึ้นมาเองมีขนาดใหญ่พอสมควรซึ่งสถานที่ตรงนั้นน่ะมันสร้างความสุขให้กับเราในวัยเด็กนะที่ได้ไปรวมตัวและพบปะกันครับแล้วในคืนวันเสาร์เนี่ยน้องวีมันจะเป็นคืนไฮไลท์ที่พวกเราหมู่เด็กๆโอ้โหตั้งตารอคอยเป็นค่ำคืนที่เด็กอย่างพวกเรารู้สึกตื่นเต้นและชื่นชอบนั่นคือการจัดกิจกรรมตั้งวงเล่าเรื่องผีซึ่งสถานที่จัดรายการหรือสตูดิโอเนี่ยคือศาลาริมคลองนั่นแหละครับผู้ดำเนินรายการถ่ายทอดประสบการณ์คือคุณตาครับส่วนคุณแม่คุณน้ารวมไปถึงผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ข้างๆบ้านที่นำลูกนำหลานมาฟังด้วยเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในคืนวันนั้นครับโอ้โหตื่นเต้นโลเคชั่นบรรยากาศตรงบริเวณศาลาริมคลองที่คุณตาใช้ในการจะเป็นสถานที่ตั้งวงเล่าเรื่องผีเนี่ยบรรยากาศง่ายๆนะครับคลาสสิกมากจะมีคลองที่ลาดยาวอยู่ตรงบริเวณหน้าศาลานั้นซึ่งเป็นคลองที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากฝั่งตรงข้ามหรือสุดคลองนั้นน่ะก็จะเป็นป่าที่โล่งเตียนไม่มีบ้านคนนะฮะครับแล้วบรรยากาศยามค่ำคืนตรงศาลาริมคลองนั้นน่ะมันมืดมาก
โดยที่จะมีแสงจันทร์นี่สาดส่องลงมาเป็นสีนวลๆพร้อมกับคุณตาเนี่ยจะสร้างบรรยากาศโดยการจุดตะเกียงเจ้าพายุแล้วเล่าเรื่องผีกันโอ้โหครับด้วยความที่เราเนี่ยไปจัดกิจกรรมเล่าเรื่องผีในวันเสาร์ที่บ้านคุณตาบ่อยๆตอนนั้นเราจึงได้มีการโหวตตั้งชื่อรายการกันแล้วรายชื่อที่ถูกโหวตชนะอย่างท่วมท้นนั่นคือรายการเสาสยองของคุณตาโดยรายการจะเริ่มเข้าตั้งแต่20นาฬิกาเลิกตอนไหนไม่รู้แล้วแต่ใครจะแชร์ประสบการณ์กันเสร็จเพราะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ฟรีเดย์ครับและการนั่งของพวกเราผู้หลักผู้ใหญ่คุณตาคุณยายคนเฒ่าคนแก่คุณน้าคุณแม่จะนั่งอยู่บนเก้าอี้ของศาลาส่วนตัวพวกเราเด็กๆจะนั่งอยู่กับพื้นเตรียมตัวที่จะรอรับฟังเรื่องราวกันก่อนที่จะเริ่มออกอากาศรายการพวกเราก็จะเตรียมข้องน้ำห้องท่ากันให้เสร็จเตรียมขนมขบคิ้วเพราะระหว่างที่มีการเล่าเนี่ยเราไม่มีใครไปเป็นเพื่อนเราในการเข้าห้องน้ำหรอกครับครับเรื่องนี้พี่หม่อมได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเรื่องราวของเพื่อนคุณแม่แล้วเรื่องเนี่ยมันเกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตคลองหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีแต่พี่หม่อมขอไม่เอ่ยนะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตคลองหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีซึ่งในขณะนั้นเนี่ยคุณตาคุณยายคุณแม่คุณน้าจะพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นด้วยซึ่งในหมู่บ้านแห่งนั้นเนี่ยก็จะมีคลองตัดผ่านหลายๆคลองนะครับครับแต่ว่าในขณะนั้นหมู่บ้านอย่างเนี้ยมันยังคงห่างไกลความเจริญเทคโนโลยียังไม่เข้าถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นรวมทั้งครอบครัวของคุณตาคุณยายหรือคุณแม่และน้าๆพี่หม่อมเขาก็ล้วนแล้วแต่จะนับถือศาสนาอิสลามกันหมดนะครับครับเรียกง่ายๆว่าเป็นหมู่บ้านมุสลิมดงมุสลิมเลยก็ว่าได้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเนาะพี่หม่อมเนาะส่วนใหญ่เขาจะเป็นกันแบบนั้นนะก็คือจะอยู่ถ้าเป็นหมู่บ้านมุสลิมเป็นหมู่บ้านของอิสลามก็จะอยู่เป็นหมู่บ้านเลยก็มีซูเหล่าอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มก้อนแต่สมัยก่อนในความเจริญไม่เข้าถึงซูเหล่าว่าประมาณอาจจะไม่มีครับก็จะใช้ในการกั้นเป็นเหมือนเพิงหลังคาเหมือนศาลาวัดแล้วอะครับเหมือนศาลาอเนกประสงค์อะเปิดโล่งไปเลยอย่างเงี้ยฮะถูกต้องครับถูกต้องแต่ด้วยความที่ในสมัยนั้นน่ะน้ำไฟอะมันยังไม่เข้าถึงหมู่บ้านแห่งนี้ 5-60 ปีก่อนอะแสงสว่างที่จะต้องอาศัยก็จากแสงจันทร์บ้างจากแสงตะเกียงเจ้าพายุบ้างส่วนน้ำเนี่ยก็อาศัยจากลำคลองที่ตัดผ่านหมู่บ้านนั่นแหละครับครับการสื่อสารไม่ต้องพูดถึงยากลำบากมากวิถีชีวิตของชาวบ้านก็จะหากินโดยการเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงควายหรือหาปลาปลูกพืชไร่ซึ่งตอนนั้นคุณแม่พี่หม่อมเนี่ยจะอยู่ในวัยรุ่นเลยนะครับวัยขบเพาะ14 15 16เรียกง่ายๆว่าแตกสาวครับคนสมัยก่อนในช่วงวัยนี้แปลกมากส่วนใหญ่แล้วจะออกเรือนแต่งงานมีสามีเร็วและมีลูกเร็วครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของคนในสมัยนั้นๆเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณแม่พี่หม่อมซึ่งเพื่อนของคุณแม่พี่หม่อมคนนี้ขอใช้ชื่อแทนว่าไลลานะครับครับไลลาเป็นเพื่อนสนิทของคุณแม่เพราะเติบโตมาด้วยกันไลลาเป็นผู้หญิงที่สวยนะครับสาวแขกอ่ะหน้าตาดีผิวขาวตากลมโตจมูกโด่งปากเป็นประจับรูปร่างไม่สูงมากสันทัดแล้วไลลาเนี่ยจะมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ไม่ว่าในหมู่บ้านหรือต่างหมู่บ้านมาจีบมาสนใจเยอะแต่ตอนนั้นไลลาเนี่ยตันไปถูกใจพบรักกับหนุ่มมุสลิมต่างถิ่นต่างจังหวัดคนหนึ่งที่เขาเข้ามาทำงานในสถานที่ใกล้เคียงกับหมู่บ้านก็คบกันมาได้สักระยะตอนนั้นเมื่อถูกตาต้องใจกันตอนนั้นไลลาก็ได้มีการออกเรือนะครับแต่งงานหรือมุสลิมจะเรียกว่าพิธีนิกะห์ออกเรือนแต่งงานกับหนุ่มคนนั้นแต่ไลลายังคงใช้ชีวิตคู่กับสามีคนนี้ในหมู่บ้านแห่งนั้นนะครับในเวลาต่อมาไลลาเนี่ยมีการตั้งครรภ์น้องวีครับตอนนั้นช่วงอายุครรภ์ของไลลานี่เข้าสู่7เดือนแล้วช่วงนั้นตัวสามีของไลลาดันมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาคือกลับสู่บ้านที่ต่างจังหวัดด้วยเหตุผลที่เขาจะต้องไปดูใจญาติผู้ใหญ่ที่อาการหนักกระทันหัน
แล้วคิดว่าไม่รอดเหมือนเป็นการไปเฝ้ารอดูใจเป็นครั้งสุดท้ายตอนนั้นสามีของไลลารู้สึกเป็นห่วงไลลามากเมียท้องอ่ะแล้วตัวเขาต้องไปเฝ้าญาติไม่รู้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนเมื่อไหร่จะได้กลับแล้วการติดต่อมันก็ติดต่อกันไม่ได้แต่สามีของไลลาก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจขึ้นมาเปราะหนึ่งอ่ะน้องวีจากการที่ได้รับคำยืนยันจากญาติพี่น้องเพื่อนๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีคุณตาคุณยายคุณแม่แล้วก็น้าๆของพี่หม่อมด้วยบอกกับสามีของไลลาว่าไม่ต้องเป็นห่วงในระหว่างที่ตัวสามีของไลลาไม่อยู่เนี่ยพวกเขาเหล่านี้จะมาช่วยดูแลไลลาเองจะมาอยู่เป็นเพื่อนไลลามานอนเป็นเพื่อนโดยไม่ให้ไลลาเนี่ยคลาดสายตาเพราะไลลาเขาท้องแก่แล้วอะแล้วในหมู่บ้านนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะน้องวีคุณผู้ฟังจะเป็นญาติกันเกือบ 100% ครับถึงแม้จะไม่ใช่ญาติบางหลังบางเรือนก็เหมือนญาติมีอะไรเขาก็จะช่วยดูแลกันถึงจริงๆห่วงใยรักใคร่สามัคคีกันดีในช่วงเวลาต่อมาหลังจากสามีของไลลาได้มีการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาไปตอนนั้นเนี่ยอายุครรภ์ของไลลาเข้าสู่ช่วง8เดือนนะแต่จู่ๆกลางดึกของคืนวันนั้นน้องวีไลลาเกิดมีอาการปวดท้องอย่างกระทันหันขึ้นมาแล้วในการปวดท้องของไลลาดันมีเลือดปนกับน้ำค่ำไหลออกมาด้วยหมายถึงเขาจะคลอดเนี่ยฮะซึ่งถ้าเป็นการปวดท้องคลอดต้องคลอดก่อนกำหนดถูกไหมครับน้องวีเพราะคนเรามันธรรมชาติ9เดือนอ่ะ9เดือน8เดือนแต่ตอนนั้น8เดือนอ่ะแล้วในสมัยนั้นน่ะน้องวีโรงพยาบาลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงโอ้ยตำแย่สิถ้าปวดท้องคลอดเนี่ยนั่งเรือไปคลอดบนเรืออะไรครับครับอย่างที่น้องวีบอกในสมัยนั้นหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าหมอตำแยแต่มุสลิมเขาจะเรียกว่าโต๊ะโต๊ะใช่ครับคนแก่ที่เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าโต๊ะทำหน้าที่ตรงนี้ดูแลคนท้องคนตั้งครรภ์คนเจ็บต่างๆโรคภัยเล็กๆน้อยๆเท่าที่เขาทำได้แล้วสาวน้อยสาวใหญ่ในหมู่บ้านอย่างนั้นน่ะล้วนแล้วแต่ผ่านมือโต๊ะคนนี้มาเกือบทุกหลังคาเรือนแล้วเรียกง่ายๆฝีมือสมังไม่เคยพลาดสักรายครับในคืนวันนั้นช่วงเวลาประมาณ 2:00 น.อ่ะน้องวีกลุ่มญาติของไลลารวมทั้งแม่พี่หม่อมมีการวิ่งไปตามหมอตำแยนะครับครับว่าช่วยด้วยช่วยด้วยไลลาปวดท้องอย่างรุนแรงแล้วมีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดครับตอนนั้นหมอตำแยจึงรีบเดินทางไปที่เรือนของไลลาทันทีนะตอนนั้นเนี่ยเดินทางไปถึงที่เรือนของไลลาก็เป็นช่วงเวลา 2:00 กว่าครับและเมื่อคนในหมู่บ้านเนี่ยได้รับรู้ข่าวนะปากต่อปากว่าไลลาเจ็บท้องโอ้โหมารวมตัวกันเลยมารวมตัวกันที่เรือนของไลลาเนี่ยเพื่อเตรียมการช่วยเหลือเขาจะเป็นอย่างนั้นแล้วกลุ่มชายหญิงที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะรออยู่ด้านล่างเพื่อช่วยกันเตรียมปืนก่อไฟต้มน้ำเตรียมของต่างๆรอรับคำสั่งจากหมอตำแยที่อยู่บนเรือนที่ขึ้นไปช่วยไลลาแล้วทางผู้หญิงที่มีประสบการณ์เนี่ยสาวน้อยสาวใหญ่ก็จะขึ้นไปช่วยเป็นมือเป็นแรงให้หมอตำแยอีกแรงนึงบนเรือนตอนนั้นหมอตำแยหรือว่าโต๊ะคนก็เริ่มลงมือปฏิบัติการนะครับช่วยเหลือไลลาทันทีเพราะไลลาเจ็บท้องมากครับและคิดว่าเป็นการคลอดก่อนกำหนดก็เริ่มทำคลอดทำตามพิธีกรรมที่ตัวเองได้ทำและมีประสบการณ์มาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีในระหว่างนั้นข้างล่างก็รอรับคำสั่งนะครับและลุ้นอย่างใจจดใจจ่อเสียงของไลลาที่ร้องโอดโอยควรครางด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นมาเป็นระยะระยะครับไลลาร้องขึ้นมาแล้วก็สลบไปร้องขึ้นมาแล้วก็สลบไปวนลูปอยู่อย่างนั้นน้องวีโอ้ยครับน้องวีเชื่อไหมว่าจากที่หมอตำแยเริ่มเข้ามาช่วยไลลาในช่วงเวลาประมาณ 2:00 กว่าของคืนวันนั้นจนถึง 3:00 ของอีกวันผลปรากฏว่าเด็กไม่ยอมคลอดเฮ้ยอ๋อครับยังไงก็ไม่คลอดปั่นปั้นท้องแล้วพลิกแล้วยังไงก็ไม่ยอมเอาหัวลงคนที่รออยู่ด้านล่างใจจะขาด ขออภัยครับได้ยินแต่เสียงไลลาร้องโอดโอยเรียกชื่อสามีบ้างเมียไม่ไหวแล้วเมียไม่ไหวได้ยินเสียงไลลาพูดกับลูกที่อยู่ในท้องตัวเองบ้างว่าแม่เจ็บเหลือเกินแม่ทรมาน
จะทรมานแน่เลยซึ่งเสียงเนี่ยที่มันดูทรมานที่มันดังมาจากบนเรือนของไลลาที่เป็นไทมิ่งยาวกว่า12ชั่วโมงโอ้โหเบ่งยังไงวะนะมันเป็นเสียงที่นอกจากไลลาจะดูทรมานแล้วไอ้กลุ่มคนที่อยู่ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ทรมานตามไปด้วยร้องไห้ตามด้วยความสงสารไลลานะครับครับและแล้วในช่วงเวลาประมาณบ่าย3โมงกว่าคนนับสิบนะครับที่อยู่ด้านล่างเรือนของไลลาต้องช็อกและตกใจครับเมื่อได้ยินเสียงร้องของหมอตำแยและกลุ่มคนที่ขึ้นไปช่วยทำคลอดไลลาตะโกนพร้อมกับร้องเสียงหลงออกมาดังลั่นจากบนเรือนของไลลา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 ไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยไลลาไปแล้วโอ้ยครับตอนนั้นทุกคนที่อยู่ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นญาติญาติเป็นเพื่อนพ่อแก่แม่เฒ่าทั้งหลายได้ยินเสียงตะโกนลงมาจากบนเรือไลลาถึงกับเป็นลมล้มพับบางคนนั่งซุดลงกับพื้นร้องไห้กองอยู่อย่างนั้นบางคนก็รีบวิ่งขึ้นไปหมายจะช่วยนะครับและก็ไปดูไลลาคนที่วิ่งขึ้นไปเห็นภาพของไลลาในตอนนั้นทุกคนถึงกับเอามือปิดปากหลั่งน้ำตาร้องไห้ออกมาครับสภาพของไลลาที่เสียชีวิตอยู่ในตอนนั้นทั้งหน้าเวทนาหน้าสงสารสภาพร่างที่ไร้วิญญาณของไลลานอกจากหน้าเวทนาหน้าสงสารแล้วมันยังตามมาด้วยความน่ากลัวน่าสะพรึงนะครับยังไงพี่ไลลาอยู่ในสภาพที่ตาเหลือบขวางมองบนแบบตาไม่ติดอ้าปากค้างกรามแข็งใบหน้าของไลลาซีดขาวปราศจากเลือดท่วมไปด้วยเหงื่อครับขอบตาและปากของไลลาเริ่มคล้ำดำเฉียวลิ้นที่จุกอยู่ในปากเริ่มเป็นสีเขียวๆแล้ว มือข้างซ้ายของไลลาคงจับผ้าขาวม้าของสามีที่หมอตำแยเอามาห้อยโยงกับขื่อไว้เพื่อให้ไลลาจับและออกแรงดึงเบ่งครับมือข้างขวาของไลลาจับอยู่ที่หน้าท้องของตัวเองโดยขยำขอบผ้าถุงไว้แน่นด้วยความเจ็บปวดไม่คลายนะครับขาทั้งสองข้างของไลลาอยู่ในสภาพที่แข็งเกร็งชี้ออกไปที่คนละทิศคนละทางเป็นภาพที่ใครเห็นแล้วบอกว่าโอ้โหน่าเวทนาน่ากลัวน่าสงสารไปไม่หมดเลยอารมณ์ซึ่งใช่ใช่ครับซึ่งตามพิธีทางศาสนาอิสลามหรือจะเป็นความเชื่อของคนในยุคนั้นหมู่บ้านครับศพที่ตายโหงและตายท้องกลมต้องฝังก่อนพระอาทิตย์ตกดินในวันนั้นทันทีนะครับครับด้วยความเชื่อว่าคนที่มีลักษณะคนที่มีการเสียชีวิตด้วยลักษณะเนี่ยดวงวิญญาณเขาจะมีความแรงเพี้ยนและก็ห่วงอะไรมากๆเพราะตาเขาไม่ปิดแล้วช่วงที่ไลลาเสียชีวิตในขณะนั้นน่ะน้องวีบ่าย3โมงกว่าแล้วนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงพระอาทิตย์จะตกดินแล้วครับตอนนั้นทางผู้นำศาสนาในหมู่บ้านซึ่งมุสลิมเราจะเรียกว่าโต๊ะอิหม่ามครับมีการแจ้งให้กลุ่มชายชะกันในหมู่บ้านนะครับทำการลงแขกขุดหลุมเพื่อเตรียมพิธีฝังไลลาทันทีแบบเร่งด่วนก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างหลายขั้นตอนไหนจะต้องอาบน้ำศพอ่านบริกรรมคาถาในด้านศาสนาก็อีกหลายขั้นตอนและต้องขอบอกเพื่อเป็นวิทยาทานในการอาบน้ำศพของคนอิสลามหรือมุสลิมละเอียดอ่อนสะอาดและพิถีพิถันทุกขั้นตอนมากๆครับในขณะที่มีการอาบน้ำศพของไลลาคนที่เขาเข้าไปช่วยทำช่วยอาบน้ำศพไลลาเขาบอกว่าดวงตาของไลลายังคงเหลือบขวางไม่ยอมปิดนะซึ่งแต่ละคนเขาพยายามที่จะเอามือลูบปิดตาของไลลาเลยเนี่ยแต่ก็ไม่ลงครับตาเหลือบขวางอยู่อย่างนั้นแหละตอนนั้นเมื่ออาบน้ำแต่งตัวแล้วเสร็จศพของไลลาก็มีการนำไปตั้งนะครับไว้ที่ปากหลุมโดยมีโรงศพเดี๋ยววางอยู่ข้างๆซึ่งตอนนั้นศพของไลลายังคงไม่เอาลงหลุมนะครับเพราะต้องรอให้ผู้นำทางศาสนาหรือโต๊ะอิหม่ามมาทำพิธีตามขั้นตอนก่อนครับแต่ในขณะที่
ผู้นำทางศาสนาหรือโต๊ะอิหม่ามในหมู่บ้านเดินทางไปถึงกูโบกูโบนี่ก็คือถ้าคนไทยเราเรียกก็คือป่าช้าครับสถานที่ที่มีการขุดเตรียมฝังไลลาตอนนั้นเมื่อผู้นำทางศาสนาไปเห็นต้องร้องออกมาเสียงหลงเลยเฮ้ยเขาตกใจอ่ะทำไมพี่เพราะตำแหน่งที่ชายชะกันมีการไปขุดหลุมเตรียมฝังศพของไลลาดันไปอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ชนิดหนึ่งต้นแล้วต้นไม้ชนิดเนี่ยมันอยู่ริมกูโบติดทางสัญจรของชาวบ้านแล้วต้นไม้ชนิดนี้น้องวีครับในความเชื่อของโบราณหรือสายมูก็จะมีความเชื่อว่าการที่นำเอาศพของผู้เสียชีวิตไปฝังไว้ใต้ต้นไม้ชนิดเนี่ยดวงวิญญาณมันจะมีความเฮี้ยนและเกี้ยวกาดเป็นอย่างมากอย่าบอกนะแล้วยิ่งเป็นศพของไลลาที่ตายทั้งกลมไปโหงเนี่ยเอาไปฝังไว้อะเป็นเรื่องใหญ่แน่ไม่จบซึ่งต้นไม้ชนิดนี้เขาเรียกว่าต้นหูกวางต้องบอกอย่างนี้ครับมันเป็นความเชื่อน้องบีครับต้นหูกวางในแต่โบราณหรือสายหมู่ก็มีความเชื่อว่าต้นไม้ชนิดเนี้ยมีความอาถรรพ์ส่งพลังงานให้กับดวงวิญญาณเนี่ยมันเยี้ยนมันแรงมันก้าวกาดมากขึ้นและมีความเชื่อว่าต้นไม้ชนิดนี้ถ้าไปเกิดขึ้นอยู่ตรงกับบ้านใครเสาเอกบ้านใครดวงวิญญาณเจ้าที่เนี่ยจะเฮี้ยนและแรงมากครับแล้วยิ่งถ้ามีการนำเอาศพผู้วายชนไปฝังใต้ต้นไม้ชนิดเนี้ยดวงวิญญาณเนี่ยจะไม่ยอมไปไหนแล้วนี่เป็นศพตายหวงตายทั้งกลมไลลาตาไม่ปิดด้วยจะไม่ยิ่งหนักเข้าไปอีกเหรอตอนนั้นโต๊ะอิหม่ามมีการถามทันทีเลยนะครับเฮ้ยทำไมเอาศพมาฝังกันตรงนี้ล่ะที่อื่นไม่มีฝังหรือไงตอนนั้นชายจักรันเนี่ยที่ขุดหลุมก็ได้ให้เหตุผลนะน้องวีว่าพื้นที่ในกูโบหรือป่าช้าในตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีที่จะฝังแล้วเพราะมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆสมัยก่อนพื้นที่มันค่อนข้างจำกัดไม่เพียงพอต่อการรองรับเรื่องของศพผู้เสียชีวิตมันจึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอครับชายชะกันได้ให้เหตุผลอีกว่าถ้าไปฝังในกูโบตอนนี้ก็ต้องเอาศพของไลลาที่ตายท้องกลมเนี่ยไปฝังทับซ้อนกับศพอื่นโอ้ยก็ไม่ได้อีกไม่สมควรอย่างยิ่งถูกต้องน้องวีเพราะเป็นศพที่ตายโหงตายท้องกลมเอาไปซ้อนไม่ได้ครับจึงเล็งเห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใต้ต้นหูกวางริมนอกของป่าช้าหรือกูโบที่ติดทางสัญจรของชาวบ้านเนี่ย มันดูจะเสี่ยงน้อยที่สุดอุ้ยเอาไปฝังนอกกูโบเหรอมันต้องอยู่ริมทางครับในกูโบเต็มฝังซ้อนก็ไม่ได้อะน้องบีโอ้ยครับแล้วตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ชายจัดการที่เขาไปขุดฝังหลุมให้เลลาเนี่ยเขาไม่มีความรู้ว่าต้นไม้ชนิดเนี่ยมันอาถรรพ์แบบไหนยังไงแต่มันก็เหมาะที่สุดโดยการไม่ฝังทับซ้อนใครไม่ใช่เหรอแล้วทางเลือกอ่ะมันโดนบีบเข้ามาทุกขณะเพราะพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วตอนนั้นโต๊ะอิหม่ามในเมื่อขุดตรงนี้ก็ไม่มีทางเลือกครับซ้อนก็ไม่ได้ใต้ต้นไม้ก็ไม่ได้จะปลอกเอาไว้ก็ไม่ได้เอาฝังก็ฝังรีบทำพิธีให้เร็วที่สุดมันเข้าสู่โพเพแล้วตอนนั้นโต๊ะอิหม่ามในหมู่บ้านอ่านดูออดอะไรต่างๆนะครับไม่รอช้าโดยมีศพของไลลาในคงตั้งอยู่ปากหลุมข้างๆโลงนะครับยังไม่ใส่โลงหลังจากมีการทำพิธีต่างๆในขั้นตอนแรกจึงได้มีการนำศพของไลลาใส่โลงลงไปทันทีแต่ยังไม่ปิดฝาโลงและยังไม่เอาลงหลุมนะครับเพราะต้องทำพิธีกรรมขั้นสุดท้ายก่อนช่วงเวลานั้นเข้าสู่ช่วง 6:30 นพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าโต๊ะอิหม่ามผู้นำศาสนาในหมู่บ้านกำลังนั่งทำพิธีอ่านสวดในขั้นตอนสุดท้ายพร้อมกับญาติญาติพี่น้องของไลลาที่ยืนร่วมและดูพิธีกรรมต่างๆทั้งใกล้และไกลกระจัดกระจายอยู่แถวนั้นในขณะที่โต๊ะอิหม่ามกำลังเร่งสวดทำพิธีแข่งกับเวลาในขั้นตอนสุดท้ายจู่ๆดวงวิญญาณของไลลาก็เล่นห้อยหัวตีลังกาลงมาจากต้นหูกวางอะน้องมีห้อยหัวลงมาเหนือปากหลุมของตัวเองโดยที่มีการอุ้มลูกไว้ในทรงอกโอ้ยครับเป็นลักษณะเหมือนผ้าห่อเก่าๆแล้วการห้อยหัวลงมาของไลลาไลลาเล่นทำตาเหลือกโตแล้วก็แดงกล่ำมองจิกเหลือบซ้ายทีขวาทีไปยังโต๊ะอิหม่ามทีไปยังคนรอบข้างทีวนอยู่อย่างนั้นน่ะ
เหมือนเขากำลังโกรธแค้นอะไรสักอย่างครับผมของไลลาจากที่ไลลาห้อยตีลังกาลงมาผมของไลลาตอนนั้นนี่ยาวสยายลากแผ่เป็นปากหลุมศพของตัวเองนะครับโอ้ยหน้าของไลลาเนี่ยมาสภาพซีดอมเขียวเหมือนตอนตายเลยขอบตาปากของไลลาดำช้ำห่อเลือดแล้วเพียงไม่นานครับจากที่ไลลาจ้องเขม็งตาเหลือกแดงอยู่อย่างนั้นอะดวงวิญญาณของไลลาก็เล่นจิกมุมปากแล้วตวาดเสียงดุออกมาลักษณะว่ากูไม่ฝังโอ้โหพอสิ้นคำพูดนี้ครับอย่าว่าแต่ญาติพี่น้องหรือชาวบ้านเพื่อนสนิทของไลลาที่อยู่รอบๆ บริเวณนั้นแม้แต่โต๊ะอิหม่ามผู้มีวิชา 3-4 คนวิ่งหนีเอาตัวรอดอุปกรณ์ต่างๆที่ติดมากับตัวไม่ว่าจะเป็นผ้าโพกหัวผ้าพาดบ่าหรือที่เรียกกันว่าผ้าสารบันรองท้องรองเท้ากระจัดกระจายหลุดกระเด็นกระดอนหนีกันไปคนละทิศคนละทางคงได้ยินแต่เสียงแวบๆมาว่าไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วไปแล้วไปแล้วตอนนั้นเนี่ยทั้งโต๊ะอิหม่ามนะครับทั้งชาวบ้านที่วิ่งหนีกระจัดกระจายไปรวมตัวกันอยู่ตรงบริเวณศาลากลางบ้านอย่างที่พี่หม่อมบอกน้องบีและคุณผู้ฟังไปว่าคือศาลากลางบ้านเนี่ยเขาจะใช้เป็นพื้นที่รวมตัวกันในการทำพิธีทางศาสนาหรือการละหมาดของเขาซึ่งลักษณะของศาลานี้ด้วยงบประมาณคนสมัยก่อนก็ไม่มีอะไรมากครับหลังคาเสา6ต้นพื้นกระดานคงไม่มีแนวกั้นด้านข้างปล่อยโล่งอย่างนั้นโอ้โหคนน่ากลัวตอนนั้นเมื่อชาวบ้านโต๊ะอิหม่ามไปรวมตัวกันที่ศาลากลางบ้านถึงได้มีการพูดคุยกันนะครับครับปรึกษากันว่าตอนนี้คงทำอะไรไม่ได้แล้วเขียนบรรลัยเลยแล้วก็ไม่มีใครกล้าไปที่หลุมศพของไลลาแล้วในช่วงเวลานั้นน่ะมันค่ำแล้วอ่ะต้องรอพรุ่งนี้อ่ะคงต้องปล่อยศพของไลลาเนี่ยนอนอยู่ในโลงโดยที่ไม่ปิดฝาโลงและตั้งไว้ปากหลุมแบบนั้นก่อนแล้วดินยังไม่กบยังไม่อะไรเลยนะพี่ก็ยังอยู่ปากหลุมเลยอ่ะน้องวีฝาโลงยังไม่ทันได้ปิดอ่ะเพราะว่าโลงมันยังไม่ได้เอาลงหลุมอ่ะ เปิดฝาโลงแช่แล้วโลงตั้งอยู่ปากหลุมศพนึกภาพเอาแล้วกันครับคืนวันนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านโอ้โหนอนกันด้วยความหวาดผวาคงได้ยินแต่เสียงของไลลาร้องไห้เชิงกล่อมลูกโอยหวนทั้งคืนไม่รู้ท่าไหนเลยในเช้าตู่วันต่อมาทั้งโต๊ะอิหม่ามชาวบ้านจึงได้รีบเกณฑ์กันไปนะครับครับไปทำพิธีขั้นสุดท้ายให้แล้วเสร็จแล้วรีบฝังร่างอันไร้วิญญาณของไลลาเนี่ยลงสู่หลุมศพให้เสร็จเพราะว่ากลัวดวงวิญญาณของไลลาเนี่ยจะเพี้ยนไปมากกว่านี้ตอนนั้นก็ทำพิธีขั้นสุดท้ายเลยครับฝังเลยครับเช้าตู่วันนั้นแล้วเรื่องราวของไลลาที่ห้อยหัวลงมาจากต้นหูกวางโอ้โหเป็นที่พูดถึงกันปากต่อปากทั้งคนในหมู่บ้านและหมู่บ้านข้างเคียงที่ได้รับรู้อะถึงความเพี้ยนของดวงวิญญาณไลลาครับเมื่อมีการฝังร่างของไลลาเป็นที่เรียบร้อยในเช้าวันนั้นทุกคนคิดว่าทุกอย่างมันคงจบเรื่องราวแค่นี้เพราะฝังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำพิธีตามขั้นตอนแล้วแต่ใครจะรู้ล่ะครับน้องวีคุณผู้ฟังว่าการฝังศพของไลลาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการไปสร้างความไม่พอใจความโกรธแค้นให้กับดวงวิญญาณของไลลาที่ตายท้องกลมนั้นนะเหมือนเขาตะโกนใส่แล้วเขาบอกแล้วไงว่ากูไม่ให้ฝังถูกต้องแล้วมันเหมือนเป็นการไปจุดชนวนเริ่มต้นความเฮี้ยนความน่ากลัวความดุดันของดวงวิญญาณไลลาเนี่ยให้ทวีคูณมากขึ้นหลังจากที่ฝังร่างไลลาในเช้าวันนั้นคืนวันนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่น่ากลัวเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นทันทีนะครับต้องบอกว่าวิถีชาวบ้านวิถีชีวิตของชาวบ้านปกติในหมู่บ้านนั้นในยามค่ำคืนเนี่ยบางทีก็จะมีคนเฒ่าคนแก่ไปจิบน้ำชาพบปะพูดคุยในเรื่องของศาสนาไปทำพิธีกรรมทางศาสนาละหมาดร่วมกันก็เป็นเรื่องปกติของเขาที่ทำมาอย่างนี้มาตลอดแล้วการสัญจรของชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเป็นการสัญจรแบบเดินเท้า แล้วที่สำคัญการสัญจรนั้นอ่ะมันจะต้องเดินผ่านกุโบแห่งนั้นทั้งไปและกลับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ลักษณะชุมชนของหมู่บ้านนั้นมันจะเป็นหมู่บ้านเดียวกันหมดแต่มันก็จะมีคุ้มเหนือคุ้มใต้คุ้มออกคุ้มตกครับ
ความเฮี้ยนของดวงวิญญาณไลลาเลือกอุบัติขึ้นก็อีตรงต้นหูกวางที่เป็นจุดที่เป็นหลุมฝังศพของไลลานี่แหละเออครับในคืนวันนั้นมีชาวบ้านคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนสูงอายุผู้ชายมุสลิมเราจะเรียกว่ากีในคืนวันนั้นเนี่ยกีเนี่ยแกมีการเดินข้ามฟากข้ามสะพานคลองนะครับออกไปคุยไปหาไปเยี่ยมเยียนไปจิบน้ำชาไปคุยเรื่องศาสนากับเพื่อนของเขาอีกคุ้มหนึ่งซึ่งเขาทำมาเป็นกิจเป็นประจำแล้วช่วงเวลาขากลับของเขาตอนนั้นเวลาประมาณ3ถึง4ทุ่มทางสัญจรของกีคนนี้ที่จะกลับบ้านก็จะต้องผ่านกุโบแห่งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างที่บอกแล้วเส้นทางกีเนี่ยใช้มาเป็นเวลากว่า60ปีแล้วนะครับเป็นประจำไม่เคยเจอเรื่องแปลกเรื่องลี้ลับอะไรผ่านมาตลอดตอนนั้นในจังหวะที่แกเดินสะพานข้ามจากอีกคุ้มหนึ่งกลับมาเพื่อจะกลับบ้านตัวเองเมื่อแกเดินผ่านกูโบและต้นหูกวางนั้นนะในช่วงที่แกเดินผ่านจากต้นหูกวางนั้นไปเพียงไม่กี่ก้าวแกต้องหยุดเดินครับเมื่อจู่ๆแกได้ยินเสียงหนึ่งที่เป็นเสียงลักษณะผู้หญิงกำลังร้องไห้เหมือนกับกล่อมลูกเสียใจดูโหยหวนไม่เป็นสับลักษณะโอ้ยโอ้ลูกแม่โอ้มีเป็นอะไรแล้วเสียงนั้นมันดังแทรกผ่านมากับบรรยากาศที่ดูวังเวงและเงียบสงัดนะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลา 3-4 ทุ่มซึ่งปกติเนี่ยมันก็เงียบมากอยู่แล้วชาวบ้านเขาจะเข้านอนกันไวเพราะล้วนแต่กำลังเช้ากันทั้งนั้นจากปกติที่มันเงียบอยู่แล้วแต่ตอนนั้นมันกลับเงียบเป็นทวีคูณเข้าไปอีกตั้งแต่มีข่าวเรื่องของดวงวิญญาณไลลาห้อยหัวลงมาจากต้นหูกวางนั้นนะครับตอนนั้นเมื่อกี้ได้ยินเสียงนั้นแกก็มีการหยุดเดิมและหันกลับไปดูที่ต้นเสียงแกคงคิดในใจว่าเสียงใครวะมากล่อมลูกร้องในค่ำๆมืดๆอย่างนี้ด้วยความที่แกไม่คิดอะไรไม่เคยเจออะไรอ่ะแล้วเดินผ่านเส้นเนี้ยตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่เด็กหนุ่มแล้วก็ยันแก่เนี่ยก็ไม่เคยเจออะไรนี้ลักผิดสังเกตและอีกอย่างตัวกีคนนี้ก็เป็นผู้ที่มีวิชาพอสมควรเพราะแกเป็นผู้นำละหมาดในหมู่บ้านด้วยครับตอนนั้นกีแกรู้ทันทีว่าเสียงที่แกได้ยินเนี่ยต้นเสียงมันดังมาจากบริเวณต้นหูกวางริมกุโบที่แกเดินผ่านมาแกตัดสินใจหันกลับไปมองเมื่อแกหันกลับไปมองน้องวีกีแกถึงกับช็อกสตันตกใจแกบอกหัวใจไม่วายตายก็บุยแล้วสิ่งที่กีแกเห็นคือหญิงร่างหนึ่งที่ใส่ชุดผ้าคลุมสีขาวดูมอมแมมนิดหน่อยคลุมทั้งตัวเลยนะครับคงเห็นแต่ใบหน้าพร้อมด้วยห่อผ้าที่หญิงร่างนั้นอุ้มเอาไว้ในอกซึ่งห่อผ้านั้นนะมีเสียงเด็กทารกร้องออกมาแผ่วๆด้วยนะครับแล้วสิ่งที่ทำให้กีช็อกแบบสุดๆครับร่างของผู้หญิงคนนั้นที่นั่งอุ้มลูกอยู่บนต้นหูกวางก็จริงแต่ขาของผู้หญิงคนนั้นน่ะมันกลับลากยาวลงมาสู่พื้นดินนะครับทั้งสองข้างเลยพี่บอกว่าในขณะนั้นเนี่ยแกคงมองไม่เห็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นแล้วครับแล้วแกกำลังช็อกกับขาที่ลากยาวของผู้หญิงคนนั้นที่นั่งอยู่บนต้นหูกวางแล้วขายากลากยาวลงมาพื้นนี่กีบอกว่าผู้หญิงคนนั้นในขณะนั้นเขาเอาแต่ก้มหน้ามองลูกในอกแล้วร้องไห้ร้องเพลงกล่อมลูกอะไรของเขาตอนนั้นกีแกบอกแกพยายามที่จะวิ่งนะครับแกรู้แล้วว่าโดนผีหลอกแต่ช่วงเวลานั้นขามันไม่ให้ความร่วมมือขาแขนวิ่งไม่ออกแกบอกว่าชีวิตมาตั้งแต่หนุ่มยันแก่ในชีวิตเนี่ยฝังคนเป็นคนตายมาเทียบแล้วเพิ่งรู้จักคำว่าขาแขนก็คือนี้แหละกูรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงครับแล้วเพียงในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับหญิงสาวเจ้าของขาที่ลากยาวลงมาสู่ปูนก็ค่อยๆเงยหน้ามามองกีแบบสายตาที่ดุดันเขม็งเลยนะตอนนั้นกีแกสตันต้องยืนจ้องร่างนั้นที่ไม่อยากจะจ้องอ่ะด้วยความตกใจแล้วเมื่อร่างนั้นกำลังมองหน้ากีอยู่ด้วยสายตาที่เขม็งกีรู้ทันทีครับว่าผู้หญิงคนนี้คือไลลาโอ้โหแกจำหน้าได้แกบอกใบหน้านั้นอะซีดขาวออกเขียวตาดุขวาง
ขอบตาดำช้ำเหมือนตอนห้อยหัวลงมาจากต้นหูกวางหรือตอนที่ไลลาตายเหมือนกันเลยแล้วไลลานก็มองมาทันทีแบบเขม็งไม่ละสายตานะครับขึงตาใส่จิกปากพร้อมกับยังคงร้องไห้ร้องเหมือนคนเจ็บจัดแล้วอยู่ดีๆเพียงไม่นานหลังจากมองกีหน้ากีได้ไม่นานไลลาก็สื่อออกมาลักษณะว่าผัวกูอยู่ไหนแล้วก็วีดใส่ลากยาวออกมาโอ้โหพอวีดใส่แกน่ะกีแกสติแตกเลยครับวิ่งแบบไม่คิดชีวิตไม่รู้ว่าหลุดได้ตอนไหนกลับบ้านโอ้โหเช้าวันต่อมาน้องวีเป็นข่าวดังในหมู่บ้านเลยเมื่อลูกหลานของกีคนนั้นออกมาพูดเป่าประกาศถึงเรื่องกีที่โดนผีสาวไลลาเล่นงานเมื่อคืนซึ่งตอนนี้กีนอนจับไข้หัวโกรนอยู่ที่บ้านไอ้คนในหมู่บ้านก็ไปเยี่ยมเยียนไปถามนะว่าเจออะไรกีก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆอย่างละเอียดให้คนในหมู่บ้านฟังว่าเจออะไรแบบไหนรูปร่างลักษณะน่ากลัวแบบไหนครับแล้วกูมั่นใจว่าเป็นที่ไลลาที่มันตายทั้งกลมครับเมื่อน่ามีข่าวความเฮี้ยนดวงวิญญาณไลลาก็เริ่มพูดกันไปเป็นวงกว้างต่อๆปากต่อๆปากล่ำลือกันไปนะครับและแต่ละคนก็เจอดวงวิญญาณของไลงานไลลาเนี่ยเล่นงานอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นไม่กล้าออกบ้านตั้งแต่ช่วงโผเพต้องรอฟ้าสางก่อนแล้วทำอย่างนั้นเป็นเวลากว่า1เดือนนะครับไม่เป็นอันทำมาหากินกันเลยแม้กระทั่งคนกำลังยืนทำพิธีรวมตัวกันอยู่ในศาลาเพื่อละหมาด ช่วง 6:30 น.ซึ่งเป็นช่วงที่มุสลิมก็เรียกว่ามักริบเขากำลังรวมตัวทำละหมาดผีสาวไลลาเล่นห้อยหัวลงมาจากหลังคาศาลาทำตาดุโตขึงใส่แล้วถามหาผัวตัวเองถามหาสามีตัวเองอ่ะด้วยเสียงที่ดุและกระแทกผัวกูอยู่ไหนทำให้คนที่กำลังทำในพิธีศาสนาอยู่ในต้องกระเจิดกระเจิงกันไปออกคนละที่ละทางหรือแม้กระทั่งบางครอบครัวก็กำลังนั่งกินข้าวอยู่บนบ้านคงเปิดหน้าต่างระบายความร้อนเอาไว้จู่ๆไลลาก็โผล่มาแต่หน้าอันใหญ่โตทับเป็นหน้าต่างนะครับครับแล้วทำตาดุดันมองขวางจิกมุมปากและใช้ถ้อยคำลักษณะเดิมเป็นเสียงขู่ว่าผัวกูไปไหนหรือแม้แต่ชาวบ้านที่เขาใช้ชีวิตอยู่ตามสวนตามนาปลูกผักเลี้ยงวัวก็จะพบเรื่องราวความน่ากลัวของผีสาวตายตรงกลมที่ชื่อไลลาจนเขาเนี่ยไม่กล้าแทบจะออกไปไร่ไปนากันชาวบ้านบางคนที่เขาออกไปหากินตามไร่นากันคือบางคนก็เดินจูงวัวจูงควายอยู่จู่ๆก็จะเจอผีสาวไลลามาในรูปแบบต่างๆนะครับกำลังกัดอยู่ดีไลลาเล่นห้อยหัวลงมาจากต้นไม้ทำตาแดงใส่ผมยาวลากพื้นบางคนก็จะเจอเป็นลักษณะไลลายืนรูปร่างสูงใหญ่อยู่หลังต้นไม้ใหญ่แล้วโผล่หน้าออกมาครึ่งหนึ่งแล้วมองด้วยดวงตาที่โตแดงกล่ำหน้าซีดปากเขียวจิกงุ้มลมปากแล้วมองเลือกลงมาแบบนั้นเงียบๆไม่พูดเล่นเอาชาวบ้านบางคนถึงก็ช็อกสลบคาตี้ปัสสาวะนี่ลาดกันไปเป็นแถวๆหรือแม้กระทั่งเสียงร้องไห้เชิงกล่อมลูกที่โหยหวนเป็นระยะทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนกันเป็นเดือนครับครั้งล่าสุดก่อนที่จะต้องมีพิธีกรรมใหญ่ครับเมื่อมีชาวบ้านต่างคุ้มเนี่ยเขาออกไปหาปลาเนาะเขาใช้ของร่วมกันอะสมัยก่อนนะเป็นแบบนั้นในยามค่ำคืนอะมีลุงคนนึงที่อยู่ต่างคุ้มอะเขาก็วางดักแหไว้เขาก็มาดูปลาของเขาแล้วสมัยก่อนในการพายเรือเนี่ยแสงสว่างมันจะไม่มีนอกจากแสงจันทร์ก็ต้องเอาตะเกียงเจ้าพายุในวางหัวเรือถูกไหมครับเพื่อแสงสว่างเมื่อเขากำลังหาปลาดูตามแหที่เขาวางดักเอาไว้ครับช่วงเวลานั้นคุณลุงคนนี้บอกว่าในช่วงที่เขากำลังหาปลาเนี่ยไอแสงสว่างจากตะเกียงหัวเรือเขาเนี่ยก็เห็นนิดๆแล้วว่ามีเรืออีกลำหนึ่งเนี่ยกำลังพายอยู่ในระยะห่างๆแล้วกำลังเข้ามาหาเขาซึ่งเป็นทางสวนตอนนั้นเขาอุ่นใจแล้วโอ้ทำมืดเดือดมีเพื่อนทำมาหากินไว้สบายใจแต่เมื่อสักพักหนึ่งเรือมันมีการขยับเข้าไปใกล้เรื่อยๆจนแสงไฟของตะเกียงที่อยู่หัวเรือเนี่ยมันเริ่มส่องสว่าง
ไปกระทบทำให้คุณลุงมองเห็นปรากฏว่าไอ้สิ่งที่คุณลุงเห็นที่มันกำลังพายเข้ามามันไม่ใช่เรือครับแต่มันเป็นโลงศพมันเป็นโลงศพที่มีผีสาวไลลานนั่งอุ้มลูกขัตมาดมาบนโลงนั้นโอ้โหนะแล้วทำตาเหม็งเหลือกโตนะครับมองจิกเขม็งมาทางคุณลุงแบบดุดันดูจะแล้วเพียงไม่นานไม่กี่เอื้อใจอ่ะไอเรือที่อยู่ห่างๆเนี่ยมันเป็นเหมือนภาพเร่งความเร็วในหนังอ่ะน้องวีสปีดขณะที่คุณลุงกำลังตะลึงอยู่นะอยู่ๆโรงนั้นมันก็สปีดเข้ามาเทียบข้างตายแล้วหัวผมหมดหัวแล้วเนี่ยครับเข้ามาเทียบข้างแบบคุณลุงไม่ทันตั้งตัวเมื่อเข้ามาเทียบข้างตอนนั้นใบหน้าของคุณลุงและผีสาวไรลานอยู่ในระยะห่างไม่เกินหนึ่งฝ่ามือนะคุณลุงบอกว่าสายตาของไรลานนี่แดงและดุดันพองโตหน้าซีดปากเขียวตอนนั้นคุณลุงสตันตกใจครับทำอะไรไม่ถูกจ้องค้างตอบกลับไปแบบนั้นแล้วจู่ๆไรลานก็ตะโกนตะหวาดด้วยเสียงที่น่ากลัวออกมาในระยะประชิดว่าเห็นผัวกูไหมมึงมาทำอะไรเห็นผัวกูไหมโอ้โหตอนนั้นคุณลุงตั้งสติได้สละเรือครับโดดทิ้งหมดทุกอย่างทั้งชายทั้งรองเท้าทั้งปลาที่อยู่ในเรือว่ายขึ้นฝั่งวิ่งหนีเช้าขึ้นมาคุณลุงผู้สละเรือก็กลับมากู้เรือตัวเองคืนนะฮะครับพร้อมกลับมาเล่าเรื่องต่างๆให้ชาวบ้านแถวนั้นในละแวกนั้นในหมู่บ้านนั้นฟังครับว่าเขาโดนหนักเมื่อชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านและชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงได้รับรู้เรื่องราวความเฮี้ยนของดวงวิญญาณไลลาที่นับวันมันจะดูแรงขึ้นอย่างไม่ลดลาวาสองนะครับตอนนั้นจึงได้มีการปรึกษาร่วมกันระหว่างหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านใกล้เคียงให้นำผู้มีวิชาทางศาสนาที่เหนือกว่าในหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยระดมมาช่วยกันครับแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยสามีของไลลาได้มีการเดินทางกลับมาถึงหมู่บ้านนั้นพอดีซึ่งจากการเดินทางกลับมาของสามีไลลาเนี่ยสามีไลลาไม่ได้กลับไปเองนะครับแต่มีชาวบ้านเนี่ยไปตามก่อนหน้านั้นแล้วก็ไปเล่าถึงเรื่องราวการเสียชีวิตของลูกและเมียของเขาให้เขาฟังแล้วบอกกับเขาว่าตอนนี้ดวงวิญญาณทั้งลูกและเมียของเขาเฮี้ยนมากให้กลับมาร่วมในพิธีเพื่อให้วิญญาณมันสงบนะตอนนั้นเมื่อสามีของไลลาเดินทางกลับมาถึงหมู่บ้านก็เสียใจมากนะครับเขาเสียใจกับการสูญเสียทั้งลูกและภรรยาของเขาไปครับตอนนั้นตัวสามีของไลลาจึงได้มีการเข้าร่วมพิธีกับผู้มีวิชาในระดับสูงต่างบ้านนะฮะซึ่งในการทำพิธีครั้งนั้นเนี่ยมันดูยุ่งยากใช้เวลาแต่ต้องทำเพราะว่ามันเป็นการขุดเอาร่างของไลลาขึ้นมาทำพิธีใหม่ทั้งหมดน้องลีต้องขุดเอาโลงและร่างขึ้นมาทำพิธีใหม่ซึ่งใช้เวลาเกินครึ่งวันนะ mm-hmm. เมื่อทำพิธีอะไรต่างๆแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ทำการฝังลงไปใหม่ก่อนพระอาทิตย์ตกดินในวันนั้นแต่ปรากฏว่าหลังจากมีการทำพิธีฝังศพไลลาในวันนั้น mm-hmm. เหตุการณ์ต่างๆมันก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้หายไปเลย mm-hmm. มีบ้างได้ยินบ้างแต่ไม่ดุดันอย่างที่เคยแล้วมันก็ค่อยๆ คลี่คลายจนชาวบ้านเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงการพบเห็นดวงวิญญาณของผีสาวไลลาที่ตายทั้งคนอีกเลยนะครับและนี่คือตำนานที่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นที่พี่หม่อมได้รับอิทธิพลมาจากรายการเสาสยองของคุณตาพี่หม่อมจึงได้นำมารวบรวมและเรียบเรียงแล้วก็ถ่ายทอดให้กับแฟนๆรายการThe Ghost Story ลำนำน้องวีและคุณผู้ฟังได้ฟังกันในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณครับโอ้ยเดอะเบสโอ้ยสุดยอดผมนี่เกาจนเต็มแม่หัวหล่นหมดแล้วฮะพี่แล้วมีคำถามนึงถ้าผมเป็นชาวบ้านนะถ้าผมเป็นชาวบ้านในยุคนั้นนะรับหัวพี่ไลลาเขากลับมาผมมีคำถามนึงอยากจะถามพี่เขามึงไปไหนมาก็สงสารพวกกูไปเฝ้ายากมึงไปไหนมาไม่เป็นอันอยู่อันนอนเลยใช่ครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะติดต่อทางจดหมายยากมากต้องให้ชาวบ้านไปตามแล้วไปบอก
ันสื่อสารยากมากถึงเขาถึงกลับมาแล้วก็มาร่วมในพิธีกรรมวิญญาณของไลลาถึงสงบลงไม่เคยฟังเรื่องผีจนแบบน้ำหูน้ำตาไหลอะพี่แล้วผมอะหายใจไม่ทั่วท้องไม่ว่าเชื่อไหมว่าผมมาปวดกกหูเลยพี่รู้ป่ะผมเหมือนแบบสมองมันเกร็งตามากพี่มอมโอ้โหอากาศร้อนๆด้วยน้องวีพี่มอมขอโทษโอ้ยเคี้ยวตดแทบหลุดออกมาหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมครับโอ้โหเรื่องนี้ถึงได้ถูกใจคุณชาลีน้องชาลีคุณชาลีพี่เอ๋อะไรอย่างนี้ไงอยากให้มาได้มาบันทึกอยู่ในรายการ V Channel ปกติรอบเลยปมมือให้อีกรอบเลยนะครับพี่ๆน้องๆคนไหนที่ได้ฟังเรื่องนี้ในช่องผมวันนี้ฮะผมบอกคำเดียวเลยโคตรคุ้มจริงๆขอบคุณครับโคตรน่ากลัวโคตรสนุกโคตรหลอนโคตรมันทุกโคตรเลยนะฮะโอ้พี่หม่อมสุดยอดเลยนะฮะขอบคุณมากช่วงต้นเมษาก่อนเข้าเมษามาพี่หม่อมช่วงที่ผ่านมาเหมือนจะงานเยอะใช่ไหมพี่ก็มีงานเยอะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างผมอ่ะก็บอกน้องนมผมแล้วนะผมก็บอกน้องนมว่านักเล่าทุกคนในรายการผมขอให้ยึดเอาเวลาในชีวิตเขาเป็นหลักครับแต่ต้องบอกว่าแบบนี้พี่หม่อมว่าผมดีใจกับสัปดาห์นี้มากเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่ทุกคนใช้เวลากับครอบครัวนะฮะใช่ใช่นักเล่าทุกคนที่ผมติดต่อไปจัดเวลาให้ผมทุกคนเลยโหผมโคตรดีใจเลยผมพูดอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมเรารายการพี่น้องน้องผีใช่แล้วผมรู้สึกผมรายการน้อยๆตัวเล็กๆแต่ได้รับความรักจากพี่ๆที่เป็นนักเล่าทุกคนขนาดนี้ผมแบบตื่นตันจริงๆขอบคุณพี่หม่อมด้วยนะที่ขนาดวันสงกรานต์วันครอบครัวก็ยังจัดเวลามาเล่าในรายการผมนะพี่ด้วยความยินดีครับรายการเนี่ยแต่เล็กใหญ่เราไม่ได้ให้ความที่พี่หม่อมเชื่อว่านักเล่าหลายๆคนทุกขั้นไม่ได้คิดถึงตรงนั้นว่าจะเล็กหรือใหญ่ครับแต่สำคัญที่ว่าเรามีใจที่จะช่วยเหลือที่จะดูแลที่จะ อยากจะให้สื่อกลางตรงนี้ได้อยู่ร่วมกันอย่างยาวนานที่สุดน้องวีเปรียบเสมือนสื่อกลางนะครับที่ทำให้พี่หม่อมได้มาเล่าให้กับแฟนๆรายการไม่ว่าจะอยู่ฟังสดอยู่หรือว่าอยู่ในห้องแชทเนี่ยได้มาเจอกันคุยกันเปรียบเสมือนพี่หม่อมมานั่งเล่าให้น้องวีฟังผ่านน้องวีไปสู่แฟนรายการครับแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วอ่ะใช่ไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรที่เรามีความสุขเราทำเลยครับถ้าทุกคนเราจะมองเรื่องแต่เรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวชีวิตมันจะไม่มีความสุขครับเราต้องมองเรื่องของหัวใจด้วยเรารักกันมากๆเนาะโลกเราจะได้มีความสุขครับครับผมขอบคุณพี่หม่อมมากนะครับวันนี้ที่จัดเวลามาแบ่งปันเรื่องนี้เต๋าสยองของคุณตาไลลาด้วยความดีไลลาจะถูกตาตึงไว้ในหัวสมองผมไปอีกยาวนานผมบอกเลยก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story